สาวหวังดีแนะนำเมฆวินัยหลังป่วยโรคตุ่มน้ำพองไม่หายสักทีก่อนหน้านี้เพื่อนพ้องในวงการละหล่าแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากเมื่อทราบข่าวการป่วยของนักแสดงรุ่นใหญ่เมฆวินัยไกรบุตรเป็นโรคตุ่มน้ำพองและได้ทำการรักษาตัวมานานหลายปีเลยทีเดียวล่าสุดเมฆได้ออกมาโพสต์คลิปทำบุญก็มีชาวเน็ตแห่เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากและก็มีชาวเน็ตสาวรายหนึ่งได้โผล่แนะนำว่าถ้าเลิกกาแฟอาจจะหายได้ไหมคะคือที่ไม่หายนี่แสดงว่าร่างกายมันถึงยังต่อต้านอะไรสักอย่างที่ยังทานจับต้องสัมผัสอยู่ในแต่ละวันเท่าที่เห็นมาหลายๆปีมากๆสิ่งเดียวที่คุณเมฆทานมากๆถึงมากๆที่สุดคือกาแฟทานวันละหลายแก้วมากตั้งแต่เช้าสายบ่ายดึกทานมากกว่าคนปกติทั่วๆไปตั้งแต่สมัยวิ่งจนช่วงป่วยก็ยังทานอยู่มากๆเช่นเดิมลองเลิกกินอะไรๆไปตั้งหลายอย่างแล้วทำไมไม่ลองเลิกกาแฟดูคะอาจจะไม่ใช่แต่สงสัยมานานแล้วว่าทำไมร่างกายยังต่อต้านอะไรอยู่มันต้องเป็นสิ่งที่ยังกินใช้จับต้องสัมผัสอยู่ทุกวันเรื่องความเชื่อความศรัทธาในศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็สามารถทำได้ต่อไปแต่ความเจ็บป่วยทางร่างกายเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเลยค่ะไม่มีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยได้แค่ให้ความสบายใจสบายช่วยเยียวยาร่างกายได้อีกทางแต่รักษาอาการเจ็บป่วยทางร่างกายไม่ได้ค่ะต้องรักษาด้วยเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นความพอดีเดินทางสายกลางคือการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดทุกอย่างกินทำบริโภคมากไปไม่มีผลดีค่ะลองหยุดทานกาแฟทุกรูปแบบสัก 2-3 เดือนไม่หายก็สู้กันต่อไปแต่ถ้าเกิดว่ามันหายหรือดีขึ้นก็คุ้มค่ากับการลองนะคะด้วยความห่วงใยและหวังดีอย่างจริงใจจากคนที่แพ้อะไรๆแปลกๆหลายๆอย่างมากอะไรที่คนอื่นเขากินทานจับสัมผัสได้แต่ร่างกายเราคือของเราอาจจะไม่ได้รักชอบเกลียดอะไรเหมือนร่างกายของคนอื่นขอให้คุณเมฆหาคำตอบสำหรับทุกอย่างได้เร็วๆนี้ค่ะ